ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาแม้จะลดโทษแต่ไม่รอลงอาญาตรงนี้มีความเห็นยังไงครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมครับเป็นจริยธรรมสำหรับพวกผมที่เป็นจำเลยกันเนี่ยก็ตั้งใจมาตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วครับตั้งแต่การต่อสู้คดีในศาลชั้นต้นมาแล้วว่าไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไรเราก็น้อมรับคำพิพากษาทุกประการวันนี้ก็ท่านก็ได้ยกฟ้องจำเลยเพิ่มขึ้นนะครับแต่เดิม12คนก็เป็น19คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ครอบครัวคนเราได้ก็มีความสุขขึ้นไม่ต้องต่อเติมต่อส่วนครอบครัวที่คือลงโทษกันมี8เดือนบ้าง1ปีบ้างเราก็จะสู้คดีต่อในศาลฎีกาเพราะฉะนั้นก็พวกผมไม่มีความเห็นที่จะไปยื่นข้อพิจารณ์หรือจะเป็นของศาลกับประการใดครับขอรับครับขอรับในความครับการที่สองศาลเนี่ยจำคุกไม่รอลงอาญาเนี่ยทำให้ในชั้นฎีกาเนี่ยเราหนักใจไหมฮะในฐานะที่เราเป็นคนที่ทำในเรื่องที่ดีๆนะครับตั้งแต่ต้นเจตนาเราตัวเราก็ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนท่านเราก็ถือว่าในเมื่อเราตั้งใจทำความดีเนี่ยเราก็จะต้องได้รับผลในส่วนที่ดีนั้นใจเราก็ดีมาแต่ต้นนะครับไม่กังวลนะครับในชั้นฎีกาอีกเราจะขอให้ศาลมีการรอการลงโทษนะเพราะโทษมันลดมาเหลือปีเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าจะไปสู้คดีในชั้นศาลฎีกาอย่างไรเนี่ยพวกผมก็ต้องไปปรึกษากันไปคุยกับทีมทนายไปดูแนวทางว่าดูทางไหนบ้างครับก็ตอนนี้ยังคงตอบไม่ได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ช่วยติดตามข่าวครับขอบคุณครับ